วัสดีครับผมชื่อเมืองมนเคหารมชื่อเล่นว่าชื่ออาจารย์ออสละกันที่เพื่อนๆเขาเรียกกันเนาะแล้วก็จบการศึกษาปวสนะครับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงภาควิชาสถาปัตยกรรมคือจบสถาปัตย์เรียนก่อสร้างอะไรประมาณนี้มาก่อนจากวิทยาลัยเทคนิคดุสิตที่คนเขาจำได้ว่าก่อสร้างดุสิตนะครับจบมาก็มาทำอาชีพเขียนแบบแล้วกันสมัยผมที่ผมเขียนแบบเนี่ยเขาเรียกว่าเขียนแบบแมนนวลใช้มือเขียนทำอาชีพสถาปัตยกรรมมาก็พอสมควรเนาะก็ปี56ก็ต้องลาออกเพราะว่าเบื่อมีความรู้สึกว่าอยากท่องโลกสิ่งที่ผมติดตัวไปตอนนั้นก็คือมีกล้องถ่ายรูปสมุดสเก็ตปากกาที่ไว้สเก็ตสองข้างทางผมเดินทางด้วยรถไฟอย่างนี้มาตั้งแต่ปี56จนถึงปัจจุบันถ้าเกิดในกรณีไม่มีโควิดเนี่ยผมก็ยังเดินทางเพื่อจดบันทึกเรื่องราวของอาคารบ้านเรือนต่างๆในต่างจังหวัดจนจะมาถึงที่จะเป็นแผนที่กรุงเทพกระดาษเยื่อไผ่ผมไปเจอระหว่างที่ผมเดินทางนี่แหละที่จังหวัดลำปางนะครับก็ตอนนั้นผมก็ทำอะไรเรียกว่าวาดรูปไปเยอะไงที่ลำปางผมวาดรูปไปเยอะมากที่เชียงใหม่ผมวาดรูปไปเยอะมากแพร่น่านพะเยาวาดรูปคือวาดรูปอาคารบ้านเรือนเก่าๆเอามาทำเป็นโปสการ์ดเล็กๆขายไปละ20บาทต่างกันครับเพราะว่า1แฮนด์เมดกับใช้เครื่องจักรเยื่อไผ่ที่ใช้แฮนด์เมดกว่าจะได้แต่ละแผ่นมาต้องผ่านกรรมวิธีหลายขั้นตอนและที่สำคัญมันได้ฟิลลิ่งของขอบกระดาษที่ไม่เรียบมีขอบมียุ่ยมันไม่สามารถทำซ้ำกันได้ไงแผ่นหนึ่งมันไม่สามารถเหมือนกันเป๊ะทุกแผ่นและยิ่งมาใช้กับปากกาด้วยนะความคมชัดมันจะดึงอารมณ์เหมือนกับว่าเราวาดรูปเสร็จเนี่ยแต่กลายเป็นรูปเมื่อ100ปีที่แล้วอ่ะมันจะดรอปกระดาษมันจะออกน้ำตาลหน่อยมันให้ฟิลลิ่งของใกล้เคียงกับสิ่งผมต้องการมากคือผมอยากวาดรูปเก่าๆประมาณนี้ผมใช้ปากกาวาดรูปเนี่ยเพราะอยากจะวาดรูปได้อย่างต่อเนื่องแรงบันดาลใจขอย้อนกลับไปพูดถึงเรื่องที่ผมทำงานเกี่ยวกับสถาปัตย์อยู่เนาะวันว่างเสาร์อาทิตย์เนี่ยมีเวลาว่างผมก็ไม่รู้ไปไหนบางทีก็เดินถือกล้องมีกล้องตัวนึงการถ่ายรูปของผมคือการจำลองภาพที่ผมจะวาดเนี่ยออกมาเป็นรูปร่างแล้วถึงแม้มันจะติดเสาไฟติดธงติดอะไรแล้วแต่ที่เราไม่ต้องการติดถังขยะแต่รู้ว่านี่มุมเนี้ยเราถ่ายไปแล้วเนี่ยต่อไปเราจะวาดมุมเนี้ยเราจะวาดมุมแบบนี้นะแต่เราจะตัดอะไรออกไปผมถึงมีคำพูดให้กับลูกศิษย์ว่ามุมที่ถ่ายคือมุมที่วาดเส้นทุกเส้นที่ผ่านมือคือตั้งใจไม่ต้องลบตั้งใจอยู่แล้วตั้งใจมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วการทำงานศิลปะคือการทำงานที่ตามใจตัวเองที่สุดจน10ปีผ่านไปก็เฮ้ยภาพมันเยอะขึ้นอ่ะผมก็เอ๊ะถ้าเกิดภาพพวกนี้มาอยู่รวมกันตามสถานที่ต่างๆเนี่ยแทนที่เราจะอยากจะดูสมมุตินะถนนพระอาทิตย์แถวนั้นป้อมพระสุเมรุผมต้องไปเปิดดูเป็นทีละแผ่นทีละแผ่นทำไงเราถึงจะได้ทุกอย่างทุกมุมจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายเนี่ยจากด้านซ้ายที่เป็นสะพานพระราม8จนมาถึงด้านขวาของสะพานพุทธเนี่ยจะเห็นได้กว้างๆเต็มๆก็เลยการเขียนเพอร์สเปกทีฟแบบเบิร์ดไอวิวสเก็ตเนี่ยตอบโจทย์ที่สุดคือมองจากข้างบนลงล่างเหมือนเราใช้โดรนอะหรือว่าเรานั่งอยู่บนบอลลูนอะวาดอะไรประมาณนั้นนะครับจุดเด่นของผมเนี่ยก็จะเป็นบริเวณแถววัดพระศรีรัตนศาสดารามแถวพระบรมมหาราชวังแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นลานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งตอนนั้นเป็นความบังเอิญที่คิดว่าตอนแรกไม่ได้วางแผนวาดเข้าไปนะวาดเป็นแค่สี่เหลี่ยมก็คือเป็นตัวแทนของสนามหลวงแต่ว่ามันโล่งไปนะแต่ว่าเราก็นึกดูช่วงนั้นมีข่าวอยู่เราก็ต้องน่าจะบันทึกเหตุการณ์ที่ในหลวงท่านทรงสวรรคตนี้เข้าไปด้วยเพื่อได้รู้ว่าเนี่ยช่วงชีวิตเราเนี่ยที่เขียนภาพเนี่ยมีเรื่องราวอะไรบ้างเจตนาไว้ตั้งนานละหลวงพระบางสปป.ลาวนี่ตั้งใจมากเพราะว่าผมมีความผูกพันกับแผ่นดินของหลวงพระบางผมคิดว่าผมมาจากลาวเพราะว่าผมเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้เลยนะครับคือคนวาดรูปเนี่ยมีอยู่2อย่างที่ผมบอกไว้อย่างนึงนะว่าวาดรูปสวยกับวาดรูปไม่เหมือนเนี่ยยังดีกว่าวาดรูปไม่เสร็จคุณวาดรูปไม่เสร็จเนี่ยผมไม่เห็นแม่งสวยหรือไม่เห็นว่าจะเหมือนใช่ไหมไม่มีทางเห็นได้2อย่างนี้แสดงว่าคุณต้องวาดรูปให้เสร็จเส้นแรกสวยไม่สวยไม่รู้แต่เส้นต่อไปต้องไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนให้เห็นเป็นรูปร่างจะได้รู้ว่าสวยหรือไม่สวยดีกว่าวาดไม่เสร็จแล้วขยำทิ้งอย่าหาทำโอเคครับ